สวัสดีคุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสภณ นวรัตนพงศ์นะครับคุณผู้ชมจาก23เมืองทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโตเกียวของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นฮอนูลูลูมณฑลฮาวายของสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับแต่สำนักข่าว CNN ยกย่องให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเป็นสวรรค์ของอาหารริมทางหรือเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลก2ปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับต้องบอกว่าอาหารริมทางที่คนไทยคุ้นชินกันมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นทั้งเสน่ห์และเป็นอัตลักษณ์ที่นักเดินทางทั่วโลกอยากจะมาสัมผัสความอร่อยและความหลากหลายของอาหารริมทางของบ้านเราบ้างนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างครับเพื่อทำให้อาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกของประเทศไทยสามารถอยู่กันไปได้กับเรื่องของการจัดระเบียบและวิถีชีวิตครับครับครับสวัสดีครับซีนเอ็นยกย่องกรุงเทพเป็นปีที่2ละว่าโดยเฉพาะที่เยาวราชเป็นสวรรค์ของอาหารริมทางในมุมมองท่านว่ามองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือผมก็คิดว่ารู้สึกดีใจนะในฐานะที่คนไทยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ซีนเอ็นเนี่ยได้ยกให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นถนนอาหารหรืออาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกแต่คราวนี้ขณะนี้เนี่ยเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องการจะสร้างให้มันจีรังและยั่งยืนอย่างเช่นเราก็อาจจะไปช่วยดูเรื่องการคุณภาพของอาหารอย่างเช่นการปรุงการแต่งความสะอาดอาจจะต้องผู้ประกอบการผู้ประกอบอาหารเนี่ยจะต้องใส่ถุงมือไหมใส่เอี้ยมผ้าคาดไหมใส่หมวกไหมเด็กเสิร์ฟต้องเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะอาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมกันทั้งโลกแล้วเนี่ยก็ขอให้กลับหรือไปถ่ายทอดต่อว่ามาเถอะเมืองไทยเนี่ยอาหารริมทางที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ถูกสุขลักษณะในทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้จัดให้สำนักอนามัยจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจเลยไว้รับรองว่าคุณภาพคุณได้คุณภาพแค่ไหนเพียงใดแล้วก็ได้กับประสานกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องราคาอย่าให้ไปเอาเปรียบราคาต่างกันระหว่างนักท่องเที่ยวคนไทยกับต่างชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เพราะเราจะต้องให้เหมือนกันหรือบางร้านเนี่ยขาย3บาทอีกร้านนึงจะไปขาย5บาทโดยที่เขาไม่รู้เนี่ยมันเขาต่อไปเดี๋ยววันหนึ่งวันใดเขารู้ไปแล้วก็จะเสียชื่อเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ราคาและกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ควบคุมแล้วกรุงเทพมหานครจะควบคุมว่าแล้วจะแจ้งรายการอาหารเป็นหลายภาษาอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้ากรณีเยาวราชเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นย่านของคนจีนนิยมมากครับเราก็อาจจะมีภาษาจีนลงไปด้วยเพื่อส่งเสริมให้อาหารริมทางของคนไทยโดยเฉพาะที่เยาวราชเนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นสะอาดน่าท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิมใช่ฮะแต่ปัจจุบันนี่ก็เราก็ยอมรับนะว่าความสะอาดความน่าท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆสร้างชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยผู้ค้าแถวย่านเยาวราชก็ดีอยู่แล้วนะแต่เราจะไปกำหนดมาตรฐานให้มันได้มาตรฐานอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนเนี่ยเราก็อยากจะให้รักษามาตรฐานอันนี้ไว้ครับเราจะต่อยอดเรื่องนี้ยังไงบ้างจากเยาวราชจุดอื่นๆที่ท่านผู้ว่ามองว่าเป็นไปได้อีกมีที่ไหนอีกไหมครับขณะนี้เนี่ยเราจะทำภายในเดือนนี้จะทำ2จุดคือ1ที่เยาวราช2ที่ข้าวสารข้าวสารเนี่ยอาจจะไม่ใช่สไตล์เหมือนเป็นชายหน้าทางจะมีความต่างกันอันนั้นจะเป็นพวกชาวต่างชาติก็จริงแต่เป็นเน้นไปพวกยุโรปพวกอเมริกาเราก็จะเน้นรูปลักษณ์อัตลักษณ์ของเราเนี่ยว่าจะทำยังไงนอกจาก2แห่งนี้ถ้าเราได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะขยายต่อไปอย่างเช่นถ้าจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเรารื้อขององค์